ทิปประกันภัยห่วงใหญ่ทุกชีวิตในสังคมทิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้นหนึ่งแต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736คุณผู้ชมครับสภาพจิตใจที่ดีนะครับถือได้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เรานั้นมีความสุขขึ้นมาได้ครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงของธรรมะดีๆครับอาตมาภาพพระครูใบดีกาพงพันธ์คุณวุฒโธเจ้าอาวาสวัดท่าทุ่งนาลิทธารามด้วยทางวัดท่าทุ่งนาตอนนี้กำลังสร้างพระใหญ่สร้างฐานได้เสร็จแล้ววันที่30เราจะสร้างองค์สมเด็จพระปฐมเริ่มเทวันแรกเป็นวาระที่1และวาระที่2ติดต่อกันในวันที่1กรกฎาคมวาระที่3วันที่4กรกฎาวาระที่4วันที่5กรกฎาวาระที่5วันที่7กรกฎาปิดเศียรพระวันที่8กรกฎาคมขอเชิญญาติโยมที่จะร่วมบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้ก็ขอเชิญได้ที่วัดหรือที่เบอร์โทรเจ้าอาวาสหรือจะมาด้วยตัวเองเพราะวัดท่าทุ่งนาอยู่ติดถนนใหญ่เส้นทางสาย323เส้นกาญจนบุรีสังขบุรีถ้าวิ่งมาท่านจะเห็นหน้าวัดเพราะอยู่ติดถนนเลยพระองค์ใหญ่ที่เราสร้างเป็นสมเด็จองค์ปฐมตอนนี้ก็ได้นามจากสมเด็จพระสังฆราชท่านประทานนามมาชื่อพระพุทธกาญจนาภาเป็นสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่หน้าตัก10เมตรสูง15เมตรซึ่งทางวัดเราก็ได้สร้างไปสร้างฐานพระใหญ่เสร็จไปแล้วเงินที่ญาติโยมบริจาคมาก็เหลือน้อยช่วงนี้เรายังขาดจตุปัจจัยอีกจำนวนมากที่จะซื้อของสิ่งของต่างๆเช่นปูนเหล็กน็อตต่างๆที่เราจะต้องใช้ในงานประกอบแบบพระวันที่15มิถุนาแบบเราก็จะเริ่มเข้ามาตั้งแล้วหรือว่าญาติโยมจะติดต่อเบอร์โทรมาที่เจ้าอาวาส0852991595หรือที่คุณอานนท์บุญยฤทธิ์เดโชชัย0615161644คุณอานนท์ก็ขอเชิญญาติโยมที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้เพราะการสร้างกุศลสร้างพระใหญ่ได้กุศลมหาศาลก็ขอเชิญญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ท้ายนี้ก็ขอฝากญาติโยมไว้ว่าบุญกุศลที่เราจะสร้างไว้ไม่ไปไหนเสียทรัพย์สมบัติชาตินี้เราก็ยังหอบไปไม่ได้บุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปในภายภพภาคหน้าก็ขอเจริญพรญาติโยมอ
ผู้ชมครับเรื่องราวดีๆในวันนี้ของเกษตรสนามเป้านะครับก็เปรียบเทียบได้กับสำนวนไทยที่ว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำนะครับซึ่งถือได้ว่าพื้นแผ่นดินไทยนั้นยังคงมีความอุดมสมบูรณ์กันอยู่เกษตรกรไทยเองนะครับก็เช่นกันหากอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพด้านการเกษตรนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการผลิตแล้วอย่าลืมเรื่องของการตลาดกันด้วยนะครับวันนี้นะครับรายการเกษตรสนามเป้าหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามชมได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เวลาประมาณ6:55 น.ถึง7:15 น.กับผมอันธิชานคูหาเรื่องรองทางททบ.5แห่งนี้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ